ผมเด็กชายอภิชาติชัยสารอยู่ป.5อายุ11ปีครับทุกคนครับถ้าเกิดสมัยก่อนเราหลงทางเราคงจะดูกลุ่มดาวกันใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นดาวเหนือหรือว่าการเขนใต้นะครับแล้วในสมัยที่เทคโนโลยีพัฒนามาถึงระดับที่เราสามารถใช้ GPS หรือว่าระบบอื่นๆนะครับในการใช้นำทางได้แล้วถ้าเกิดทุกคนหลงทางในสมัยนี้ครับเราก็คงจะใช้ GPS กันใช่ไหมครับทุกคนครับสงสัยไหมครับว่าตัว GPS เนี่ยครับมันมีความสำคัญยังไงแล้วมันทำงานยังไงนะครับGPS เนี่ยครับมีประโยชน์มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าติดตามพัสดุที่ส่งไปตามขนส่งอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าจะเป็นติดตามว่าเราอยู่ที่ไหนหรือแบบว่าเรากำลังไปที่ไหนเป็นการนำทางได้ด้วยนะครับ GPS จะต้องมี3ส่วนสำคัญได้แก่ส่วนอวกาศหรือส่วนที่ดาวเทียมโคจรอยู่สูงกว่า 20,000 กิโลเมตรนะครับแล้วส่วนที่2ก็คือส่วนภาคพื้นดินที่จะคอยเพิ่มความแม่นยำให้กับตัว GPS ของเรานะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนผู้ใช้งานหรือว่าโทรศัพท์มือถือหรือว่านาวิเกเตอร์ของเรานั่นเองแล้วทุกคนสงสัยไหมครับว่าระบบน่าทึ่งของ GPS เนี่ยครับมันทำงานยังไงกัน GPS นะครับทำงานโดยการหาระยะห่างระหว่างตัวคนใช้งานกับตัว GPSแล้วหลังจากนั้นมันก็จะประมวลผลออกมาโดยที่ถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนในแบบ2มิติเราก็ต้องใช้ GPS อย่างน้อย3ดวงแต่ถ้าเราอยากรู้ในแบบ3มิติหรือว่ารู้ความสูงจากพื้นโลกด้วยเนี่ยครับเราก็ยังสามารถใช้ดาวเทียม4หรือว่ามากกว่านั้นได้นะครับวันนี้ไทยจะลองสมมุติให้ดูครับว่า GPS แต่ละดวงเนี่ยครับจะทำงานยังไงมาดูกันครับสมมติว่าที่ที่เราอยู่คือองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติตรงนี้นะครับหลังจากนั้นดาวเทียมดวงที่1นะครับดาวเทียมดวงที่1ออกมานะครับขออภัยครับอยู่บริเวณที่ตัวพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับแล้วหลังจากนั้นดาวเทียมดวงที่2นะครับก็มาตัดกันอยู่บริเวณที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเช่นกันสังเกตได้ว่าตรงนี้จะมีจุดตัดอยู่2จุดนะครับก็คือเรายังไม่แน่ใจว่าเราอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับแต่ถ้าเรามีดวงที่3เราก็สามารถยืนยันได้แล้วว่าเราอยู่ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับนี่เป็นหนึ่งในความรู้ที่เราสามารถค้นคว้าค้นหาได้จากที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับและยังมีความรู้อีกมากมายที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับและวันนี้ผมต้องขอบคุณครับและอย่าลืมเข้าไปกดติดตาม Facebook NSM Thailand และติดตาม YouTube NSM Thailand แล้วกดติดตามให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ